แล้วก่อนนอนแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นแล้วเป็นไปได้ให้ดื่มน้ำอุ่นนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้หนังสือทุกท่านมีแล้วให้นวดตามในหนังสือท่านจะดีขึ้นภายในเวลา1เดือนไม่ต้องกินยามีส่วนช่วยเพราะหอบหืดมันจะเป็นคือพ่นยาก็แย่แล้วครับมันมีส่วนช่วยมันมีส่วนช่วยให้อาจจะไม่หายขาดแต่อาจจะการใช้ยาลดน้อยลงแล้วอาการที่เป็นมันจะไม่ถี่ขึ้นนะครับมันจะช่วยแต่ต้องออกกำลังกายด้วยนะค่อยๆออกครับผมเหมือนกันปวดเข่าไม่โทษนะปวดเข่าเนี่ยไม่ว่าจะปวดด้านนี้ปวดด้านข้างปวดด้านนี้หรือปวดข้อพับให้นวดตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเนี่ยให้นวดตำแหน่งเข่าใต้ตะตุ่มเข้าใจไหมครับให้นวดตำแหน่งเดียวมันจะไปดูแลทั้งหมดเลยนะเขาจะบอกคนแก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุครับผมครับผมเดี๋ยวคุณแม่เสียใจว่าไงนะฮะก็ลองนวดตำแหน่งเข่าแล้วตำแหน่งหลังไอ้ก้นกบแล้วตำแหน่งรอบตะตุ่มนะครับมันจะทำให้คือบางท่านที่ผู้สูงอายุแล้วยืนไม่ค่อยได้บางทีคือท่านนอนมากแล้วแรงไม่มีนั่งนานเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับพวกเราด้วยกรุณาอย่านั่งนานเกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับกรุณา move อย่านั่งนานเกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับมันผ้าไม่มีปิดเอ้าในเมื่อเท้าเป็นปลายประสาทนะครับเดี๋ยวพี่นั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวอย่างนั้นนั่งบนเก้าอี้นั้นไปนั่งเก้าอี้รอก่อนคือเดี๋ยวก่อนทำไมต้องเท้าก่อนเพราะเท้าเป็นปลายประสาทสังเกตดูว่าเวลาหน้าหนาวทำไมหน้าหนาวถึงให้ราดน้ำที่เท้าก่อนเมื่อเท้ารับความเย็นปุ๊บมันจะค่อยๆส่งความรู้สึกขึ้นไปที่สมองเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงสมองมันก็เหมือนกับคลื่นใหญ่กระทบฝั่งมันก็จะจากแรงมันก็จะเบาเพราะฉะนั้นเวลาความรู้สึกมันจะไม่ไปทำร้ายเซลล์ประสาทบริเวณจมูกบนศีรษะท่านสังเกตดูเวลาลาดเท้ามันจะเย็นแล้วก็จะเบาสบายแต่เวลาโดนศีรษะก็ใช่ป่ะมันจะหนาวลองดูเพราะฉะนั้นเด็กมีบุตรหลานกรุณาอย่าทำร้ายเด็กตั้งแต่แรกเกิดกรุณาอย่าสระผมให้เด็กก่อนสังเกตดูเด็กสระผมเป็นไงครับจะร้องถ้าพูดชาวบ้านคือจะแหกปากไปสามบ้านสี่บ้านใช่ไหมแต่เอาเท้าทำวิจัยเลยก็ได้ถอดเท้านิดนึงมันตอนเราอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีปัญหาละเพราะเราเป็นแม่เราเป็นพ่อถอดผ้าอย่าไปรัดแน่นลองสังเกตดูครับเมื่อเท้าเด็กโดนน้ำเด็กเขาจะทำไมเท้าเขาจะตีเล่นใช่ไหมแล้วเขาจะฮิฮิหัวเราะแล้วเขาจะเล่นเขาจะมีความสุขเวลาอาบน้ำแต่พวกผู้ใหญ่ไปทำร้ายเด็กตั้งแต่แรกเกิดเพราะอะไรครับเพราะท่านไปมัดเขาอะห่อตัวแล้วมัดแล้วเวลาศีรษะโดนน้ำปุ๊บเด็กเอาพี่เนี่ยมานั่งอย่างเงี้ยผมนวดถ้านวดแล้วมือเราได้สะบัดมันจะรู้สึกโล่งสบายแต่ถ้าเกิดโดนรัดไว้มันเหมือนกับแบบไปทำร้ายจิตใจนั่นแหละครับท่านไปทำร้ายจิตใจเด็กสังเกตดูบางทีเด็กแล้วมีบุตรหลานกรุณาอย่าอาบน้ำอุ่นตลอดนะครับบางทีเด็กไม่ทำไมเด็กไทยถึงเป็นภูมิแพ้เพราะเขาอาบน้ำอุ่นมาตลอดเวลาเขาโดนความเย็นปุ๊บร่างกายเขาปรับไม่ได้กรุณาอย่าอาบหรือท่านที่อาบน้ำอุ่นถ้าอาบแล้วออกมาจากห้องน้ำมีเหงื่อกรุณาเลิกเพราะแปลว่าร่างกายท่านรับไม่ได้นะครับครับผมฮะ
มันก็แล้วแต่บางคนก็ไม่สบายบางคนหัวใจก็เต้นแรงเพราะมันไปกระตุ้นมันแล้วแต่ว่าผมบอกตัวนี้อย่ามันแต่ละบุคคลร่างกายไม่เหมือนกันบางคนไทยนี่แปลกนะซื้อแอร์แถมผ้าห่มใช่ไหมเปิดกี่องศา23องศาแต่ห่มผ้าห่มใช่ไหมใส่ถุงเท้าดีแล้วแต่ไปห่มผ้าห่มไงครับแล้วจะเปิดแอร์ไปทำไมใช่ไหมคือบางคนก็รับได้กับอุณหภูมิที่เย็นบางคนแค่27องศาก็หนาวสั่นแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าตอนนี้ใครมึนหัวเวียนหัวหรือนั่งฟังเนี่ยช่วงบ่ายนั่งช่วงบ่ายผมไม่อยู่เลยนะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านอื่นถ้าคิดจะง่วงกรุณานั่งเท้าไขว้ห้างแล้วก็นวดไปให้ทั่วเท้านะครับมันจะแก้ง่วงถ้าปลายนิ้วก็จะโยงไปที่สมองเนี่ยนวดไปมันก็จะเป็นสมองตาหูขากรรไกรนวดไปนะครับถ้าโซนนี้หรือโซนด้านนี้มันจะเกี่ยวกับอวัยวะส่วนของหน้าอกนะก็นวดไปถ้าบริเวณอุ้งเท้าตรงนี้ก็คืออวัยวะในช่องท้องสังเกตเห็นไหมเขาให้คนที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเนี่ยไปยืนแล้วไปเหยียบกะลาเพื่อกระตุ้นให้ระบบการย่อยระบบการขับถ่ายเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแล้วบริเวณส้นเท้าทั้งส้นเท้าทั้งด้านในและด้านนอกจะสะท้อนไปยังอวัยวะสืบพันธุ์นะครับก็นวดไปให้ทั่วเท้ารับรองเท้าไม่มีจุดตายนวดแล้วไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นมานั่งนวดชะลอชะลามีไหมฮะยังตอนแรกผมมาเนี่ยพี่คิดว่าผมอายุเท่าไหร่ฮะ30นะครับผม45เกิดปี10นะครับผมนวดตัวเองมา10ปีคือนวดไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราอาจจะไม่นวดครบทั้งระบบเราจะนวดสมองวันนี้พรุ่งนี้นวดบ่านวดไหล่เอาวันนี้นวดปวดเข่านวดเข่านวดไปแล้วมันจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นประกอบกับผมดื่มน้ำอุ่นวันหนึ่งเกินกว่า14แก้วนะครับกินวันอาหารกินวันละ4มื้อไม่เคยออกกำลังกายนอนเที่ยงคืนถึงตื่น6โมงเช้าตี5ครึ่ง6โมงเช้าบางคืนนอนตี2ตื่นตี3ครึ่งต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลปอดบุหรี่ก็มีอย่างนี้เหมือนกันแต่ที่ดูดีคือผมได้ใช้สารเนี่ยมาดูแลตัวเองดูแลให้ครอบครัวดูแลทั้งคุณแม่ดูแลทั้งน้องๆทั้งภรรยาทั้งลูกชายนะครับแล้วก็ไปดูแลคนรอบจนคิดว่าสารนี้ดีเลยก้าวเข้ามาเป็นวิทยากรไปบรรยายในสถานที่ต่างๆผมบอกแล้วที่ไหนมีงบประมาณผมขอแต่ที่ไหนไม่มีไปฟรีให้นะครับไม่เคยว่าทุกครั้งไปจะต้องได้เงินตลอดไม่มีนะแต่วันนี้ก็ขนมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะขนขึ้นมาคนเดียวบางทีขนมาผมเกรงใจนะคือผมไม่รู้ไงว่าจะมีพอดีเจ้าหน้าที่มาถึงเข้ามากลางโต๊ะมาอะไรอย่างเงี้ยผมเกรงใจเพราะมันจะทำให้เสียสมาธิแต่จำไว้เลยสมาธิอยู่ที่ตัวเราสิ่งรอบข้างเป็นภาพลวงตาผมจะทำอะไรพี่ก็อย่าไปหันมองวิทยากรอยู่นี่พี่ต้องเกรงใจวิทยากรพี่ใช่ไหมว่าวิทยากรบางทีไม่วอกแวกหรอกแต่พี่หันวิทยากรเลยต้องหันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิดนึงแต่ตอนเช้าต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะพอดีดื่มน้ำ14แก้วดื่มยังไงดื่มให้ได้วันละ14แก้วดื่มได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าดื่มได้แล้วจะดีแก้วขนาดไหนถือว่าแก้วขนาดนี้แล้วกัน200ซีซีดื่มให้ได้14แก้วเพราะทางพี่นั่งก่อนนะนั่งทำใจให้สบายก่อนเพราะพอดีต่อเนื่องฮะผมยังไม่
มันความจริงผมต้องเลิกแล้วนะเดี๋ยวต่ออีก10นาทีแล้วกันไม่อยากแก่นะอีก10นาทีนะใครหิวก็เชิญได้นะครับผมไม่ได้ห้ามนะคือดื่มให้ได้14แก้วเพราะวิทยาศาสตร์บอกแล้วน้ำออกจากร่างกายวันละลิตรครึ่งปกติลิตรครึ่งและอีก750ซีซีเป็นน้ำเหงื่อน้ำคัดหลั่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราดื่มน้ำเข้าไปวันละ14แก้วเพื่อเข้าไปชดเชยน้ำที่ออกจากร่างกายนะครับดื่มยังไงเช้าตื่นนอนก่อนแปรงฟันดื่มให้ได้4แก้วได้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าทำได้4แก้วทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ครึ่งแก้วอึก1 2อึกแล้วแต่ไม่ได้บังคับถ้าดีผมทำมาก่อนอาหารทุกมื้อและหลังอาหารทุกมื้อดื่มให้ได้มื้อละ2แก้ววันหนึ่งกินกี่มื้อ3มื้อก็จะกลับเป็น6 6กับ4ตอนเช้าเป็น10ระหว่างวันสายบ่ายเย็นอีกครั้งละ1แก้วก็เป็น13แก้วก่อนนอนดื่มแค่แก้วเดียวเพราะเขาบอกว่าน้ำอุ่นก่อนนอนเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้น้ำดีในถุงน้ำดีไม่เข้มข้นมันก็เลยช่วยทำให้เราไม่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีและดื่มยังไงดื่มอย่าดื่มอย่างนี้ไม่ต้องไฮโซรวดเดียวก็ไม่ได้แหละครับกรุณาแก้วหนึ่งให้แบ่งเป็น3อึกเพื่ออะไรครับเราทานอาหารทุกมื้อมันมีเศษคาบอาหารเกาะเพราะลำคอลำไส้เราเนี่ยมันไม่ตรงเหมือนท่อเอสลอนใช่ไหมครับมันไหลลงไปแล้วมันก็จะลงมันก็จะติดเพราะถ้าเกิดน้ำเยอะมันก็จะไปชำระล้างทำให้ไม่คือไม่เกิดเน่าเสียไม่มีกลิ่นปากนะครับเสร็จแล้วทำไมจะต้องเป็นน้ำอุ่นเคยล้างจานไหมครับเคยเอานิ้วลงไปล้อเอ้ยไปล้วงในท่อน้ำทิ้งไหมเป็นอะไรครับเป็นเมือกอาหารทุกมื้อมีไขมันถ้าบางคนบอกแล้วนะอุณหภูมิในห้องอ่ะอุณหภูมิในห้องก็เท่ากับน้ำประปาที่ไหลออกจากก๊อกในเมื่อดื่มทั้งทีทำไมดื่มแล้วไม่ให้เกิดประโยชน์คนที่อย่าบอกว่าอ้วนแล้วกันคนที่สวยสมบูรณ์น่ะกินน้ำอุ่นดื่มน้ำอุ่นไปแล้วจะทำให้น้ำหนักลดลงมีส่วนช่วยทำให้นะยังผมนะครับไม่ได้ออกกำลังกายนวดตัวเองพร้อมกับดื่มน้ำอุ่นภายในเวลา3ปีน้ำหนักผมลดลงไป12กิโลแต่ก่อนน้ำหนักผม96 97ตอนนี้เหลือ83แล้วยืนพื้นมา6ปีแต่ตอนนี้วันหนึ่งทานอาหาร4มื้อเช้ากลางวันมื้อเย็น5โมงเย็นมื้อที่4 4ทุ่มถ้าช่วงไหนทำงานดึกก็กินปลาหมึกเต่าทองกินหมดอ่ะนะหน้าง้อก็กินเป็นกิโลกินอย่างนี้จริงๆนะครับแต่กินแล้วก็นวดตำแหน่งย่อยประสาทส่วนท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารนวดช่วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำวิชาไปดูแลนะครับผมเอาไปดูแลตัวเองไปดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็เอาไปให้เป็นประโยชน์ถ้ามีอะไรโทรมาถามได้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ